โบราณนะครับเป็นแบบนวดมันไม่ออโต้ให้ถ้าจะตั้งตามคีย์นี่มันก็จะยุ่งยากจะต้องคอยเลื่อนเนี่ยผมก็อีกทีก็คือผมตั้งไว้ที่ B เลยครับ B 2นี่ครับผมก็ไล่เลยทุกเส้นเลยไล่ไปที่โน้ต B ทุกเส้นตอนนี้สาย1ก็จับไปที่เฟรตที่7ปัจจุบันนี้ผมทำเป็นไบพาสเอาไว้เป็นไบพาสจูเนอร์ประดิษฐ์จูเนอร์มันก็จะแต่แกะเข็มจูเนอร์นะไม่ขึ้นมาแล้วตั้งไว้ที่ B นี่ก็สาย1สาย1ที่ B สาย2ที่เป็ดนะครับแล้วอีกมือนึงก็บิดจูเนอร์ที่เป็นเข็มเนี่ยมันเป็นอนาล็อกความเที่ยงตรงมันดีกับพวกดิจิตอลรุ่นใหม่เพราะว่ามันใช้แลกควอตควอตนี่ก็คือมันจะสร้างความถี่เฉพาะขึ้นมาเลยใครเห็นของเก่าๆนี่อย่าคิดว่าไม่มีค่านะครับผมแนะนำเลยถ้าหาของเก่าๆพวกนี้มาใช้ได้จะดีกว่าของรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆมันเล็กก็จริงครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยแบตเตอรี่มันหมดแล้วความน่าเชื่อถือมันไม่มียิ่งไอ้พวกตัวหนีบบนหัวที่ใช้แรงสั่นสะเทือนของสายกีตาร์นี่ผมไม่เชื่อถือมันเท่าไหร่แนะนำเลยนะครับหาของเก่าๆพวกนี้มาเก็บไว้ใช้ดีกว่าลองดูครับ